วัสดีครับพบกับรายการย่อนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเมื่อสักครู่เกิดเอ็กซ์เรย์นิดหน่อยนะครับคือเกิดเทคนิคนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลายเซ็นต่างๆนานานะครับที่ท่านผู้ชมคาใจอยากทราบความหมายนะครับส่งมาได้นะครับ SMS ที่4642828หรือโทรเข้ามาร่วมรายการหรือจะสอบถามเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับขึ้นอยู่เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าช่องทาง Channel 8ของเรานะครับหรือว่า Twitterท่านผู้ชมรับชมแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณนะครับหรือว่าภาพไม่คมชัดหรือว่าอย่างไรบอกพวกเราได้เลยนะครับทีมงานของเราพร้อมน้อมรับคำติชมท่านผู้ชมเพื่อให้ภาพคมชัดและเสียงใสและสัญญาณชัดเจนนะครับอย่าลืม SMS มาบอกกับเราได้ที่4642828นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับตอนนี้เราใช้ทรัพยากรบนโลกนี้สิ้นเปลืองไปขนาดไหนเราใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าไหมลองสังเกตดูตอนนี้ธรรมชาติเริ่มนะครับเริ่มที่จะ ทวงคืนแล้วนะครับตอนนี้อุทกภัยเกิดที่ประเทศลาวพี่น้องของเราประชาชนของคนไทยเราก็ไม่นิ่งดูดายนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับดร.อาจารย์ศักดิ์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแล้วนำของจากประชาชนคนไทยที่ร่วมไม้ร่วมมือกันบริจาคเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนประเทศลาวเพื่อไปช่วยกันนะครับแบ่งเบากันนะครับความทุกข์ยากของเราตอนนี้นะครับประชาชนคนไทยปลื้มใจและดีใจที่มี โอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องคนลาวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะชนชาติไหนเราเกิดเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับศักดิ์ศรีความเป็นคนเราเท่ากันจริงไหมครับท่านผู้ชมบ้านพี่เมืองน้องของเราอยู่ด้วยกันมานมนานและแบบช้านานเลยนะครับบ้านพี่เมืองน้องเราเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเหลือกันนะครับอย่าลืมนะครับคนเราและยิ่งเป็นคนไทยด้วยคนไทยเสน่ห์คือรอยยิ้มนะครับและเป็นคนที่มีน้ำใจชื่อเสียงคนไทยโดดเด่นก้องไกลไปทั่วโลกกับคำว่ามีไมตรีจิตและรอยยิ้มที่สวยงามและเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันคนต่างชาตินะครับเราพร้อมนะครับที่เราจะช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะว่าคำว่ามนุษยธรรมด้วยกันไงล่ะครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการบริจาค ก็เดี๋ยวอ้วนงวดหน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าละกันอ้วนจะบอกที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคสิ่งของหรือว่าจะบริจาคเงินเข้าบัญชีในนามของมหาวิทยาลัยของโพธิสัตว์ก็ด้วยนะครับจะทันรับอยู่ตอนนี้นะครับและในเวลาตอนนี้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยโพธิสัตว์ก็เดินทางไปช่วยพี่น้องชาวลาวของเราแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนนะครับคือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันได้เดินทางไปที่เชียงใหม่มานะครับและท่านผู้ชมที่นั่นก็ได้ถามมาว่าอ้วนตกลงช่วงแรกเนี่ยอ้วนจะตอบอะไรก่อนพี่จะได้ตามได้ถูกเพราะว่าของพี่เนี่ยส่งเข้ามาแล้วอ้วนตอบบางทีพี่ไม่ได้ดูพี่เสียดายตรงนี้เรามาตกลงกันเลยว่าช่วงแรกเลยนะครับช่วงแรกเลยเนี่ยอ้วนจะตอบเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดให้นะครับแล้วช่วงที่2อ้วนจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์ให้และช่วงที่3ถ้ามีเวลาอ้วนจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นหรือว่าทะเบียนรถนะครับเราตกลงกันแบบนี้ดีกว่าเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ติดตามเป็นบางช่วงได้ถูกหรืออยากทราบความหมายแบบสดๆเลยก็จะได้ติดตามของเราได้ถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบความหมายเบอร์วันเดือนปีเกิดก่อนท่านผู้ชมก่อนนะครับหลังจากเราตอบเสร็จแล้วเราจะติดเบรกไปแล้วเราก็จะมาตอบหลังเบรกมาแล้วกลับมาแล้วเราจะตอบเบอร์โทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นขึ้นมาพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงที่3เราจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถและลายเซ็นถ้าเวลาเราเหลือพอนะครับก็ตอนนี้ขอบคุณมากท่านผู้ชมที่ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามอ้วนมาหลายต่อหลายท่านแล้วบางครั้งอ้วนไม่สามารถตอบได้ทันต้องขออภัยจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่ท่านผู้ชมเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่จะช่วยเหลือท่านผู้ชมให้หายใครทุกข์ได้บางเรื่องบางราวก็ยินดีและขอขอบคุณมากสำหรับที่ท่านผู้ชมติดตามทางรายการมาโดยตลอดมาเข้าเรื่องเราเลยท่านแรกเลยนะคะคุณต้นนะครับคุณต้นวันเดือนปีเกิดคุณต้นบอกว่าอย่าบอกนะเดี๋ยวแฟนจับได้อ่ะโอเคจัดไปรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5นะครับค
ุณต้นปีนี้ระวังให้ดีนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องปลาไหลใส่สเก็ตเข้าใจนะคำว่าปลาไหลใส่สเก็ตคือประเภทที่ว่าแบบจะชูมาจนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยนะระวังนิดนึงจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากระทบกระเทือนและถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทำปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันคลี่คลายได้ดีๆอาจจะกระทบกระเทือนมาถึงครอบครัวได้เพราะว่ารหัสของคุณต้นจะมีเกี่ยวข้องกับด้านเจ้าชู้แล้วใช้เงินเปลืองระมัดระวังนี้นะครับเพราะชีวิตเนี่ยจะสู้ซ่าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเจอใครก็ได้ขึ้นมาโอ้โหฉันเป็นโรคตกหลุมความรักฉันเป็นแล้วแพ้ความรักฉันเห็นคนสวยไม่ได้ฉันจะเป็นจะตายอาการระมัดระวังอาจจะเดือดร้อนถึงครอบครัวเพราะปีนี้นี่นะครับขอให้คุณต้นหมั่นทำความดีตั้งใจนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวดีๆเพราะโอกาสปลายปีนี้คุณต้นอาจจะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆไว้ครอบครองอย่างที่คุณต้นต้องการนะครับขอให้โชคดีด้วยมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณปาล์มรหัสคุณปาถอดออกมาแล้วจะได้เลข3นะครับวันเดือนปีเกิดรวมกันแล้วรหัสถอดออกมาจะได้เป็นเลข3ปีนี้ขอให้คุณปาล์มนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองค่อนข้างมากเท่าที่ควรและที่สำคัญการงานอย่าไว้ใจเด็ดขาดเพราะโอกาสพลาดและเราจะต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวนั้นมีสูงนะครับและในขณะที่เราทำงานอยู่นั้นนะครับขอเพียงแค่ว่าทุ่มเทให้เต็มความสามารถและตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการหลังจากที่เราพิสูจน์ฝีมือให้คนอื่นได้เห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคาดว่านะครับเราอาจจะได้รางวัลตอบแทนชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าทำให้ตัวเองเครียดควรผ่อนปรนให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแล้วทำให้อารมณ์สุนทรีในการทำงานชีวิตอย่าหมกมุ่นมากจนเกินไปกับความเครียดเพราะจะทำให้คุณนั้นเก็บกดและมีความรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดและไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเอามาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณต้อยของเรานะครับรหัสคุณต้อยของเราคุณต้อยของเราวันเดือนปีเกิดถอดออกมาแล้วรวมกันจะได้เป็นเลข8เลยนะครับชีวิตนี้อย่ารอและอย่าคาดหวังแล้วอย่าฝากความหวังไว้กับใครสู้ด้วยมือตัวเองเท่านั้นไว้ใจใครไม่ได้ฝากความหวังไว้กับใครก็ได้พึ่งใครก็ยากปีนี้นะครับและความสำเร็จจะเกิดจากมันสมองกับมือตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองนะครับหรือว่างานการความสำเร็จต่างๆสิ่งทรัพย์สินที่ตัวเองนั้นไว้ใจคนยากมากและจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับและต้องทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถจะประสบความสำเร็จได้จากตรงนี้และปลายปีนี้นะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยคือจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเนาะสำหรับคุณต้อยไม่ต้องกลัวแม้กระทั่งแฟนของเราเนี่ยจากคนที่เคยแบบมีอะไรก็มองหน้ากันลำบากมีปากมีเสียงทุกวันปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่านี่เดือนอะไรนะครับเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็จะประมาณปลายปีเนี่ยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเบาบางลงและจะทำให้ชีวิตของเราพูดประจาประสาทออกมากันมากขึ้นก็ว่าได้เลยนะครับอ่ะท่านต่อไปเลยนะครับท่านต่อมาคือพี่อ๋อยครับที่เขียนไว้พี่อ๋อยรหัสถอดออกมาแล้วจะได้ปีนี้นะครับคือรหัสออกมาแล้วจะได้เลข7ปีนี้ขอให้พี่อ๋อยไม่ต้องโต้แย้งกับใครใดทั้งสิ้นขอให้พี่อ๋อยสงบนิ่งและไม่ว่าอะไรเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นให้เวลาเท่านั้นเป็นการรักษาให้เวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแม้ว่าจะต้องโดดเดี่ยวหรือว่าบางครั้งอ่ะพึ่งพาคนยากลำบากมากนะครับทนเอาไว้แล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั้นและพยายามหลีกหนีความวุ่นวายให้มากที่สุดไม่ว่าอะไรจะมากระทบเราขอให้เพียงว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วพยายามอยู่เขาเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าเปลืองเนื้อเปลืองตัวเกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะมันจะทำให้เรามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปลืองเงินเปลืองทองนะครับบางครั้งทำให้เราแบบเงินทองที่เราหามาได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญอาจจะต้องเสียไปโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับอ่ะคุณก๊อตเลยนะครับสำหรับคุณก๊อตของเราปีนี้เงินทองเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเงินทองรั่วไหลมากปีนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้เป็นพิเศษและบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวๆที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ย
เข้ามาหาเราการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตขอเพียงแค่ว่าใช้สติให้มากที่สุดปีนี้นะครับเพราะว่ามิตรสัมพันธ์ที่คุณกำลังคบอยู่นะครับและคนในครอบครัวอยู่เนี่ยคือเขาพร้อมที่จะตีตัวออกห่างเราได้และบางครั้งอาจจะไม่ได้รับความจริงใจจากเพื่อนฝูงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นปีนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตนี้นะครับเขาเรียกว่าใช้ซะแล้วใช้ให้คุ้มแต่ใช้ให้ถูกต้องปีนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองและอาจขัดใจกับเพื่อนฝูงและคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นมีสติและใจเย็นนะครับโอเคครบถ้วนนะครับสำหรับวันเดือนปีเกิดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์กันตามที่เราตกลงไว้ตอนนี้มาพักก่อนสักครู่ครับนี่คือหนึ่งในร้อยวิธีกำจัดยุงลายต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโอ่งน้ำต้องปิดฝาเดี๋ยวยุงลายวางไข่ปิดดีค่ะแค่นี้ละครับไข้เลือดออกก็ไม่มาต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายนี่เป็นวิธีกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันยุงลายตายยังไข่ยุงยังอยู่ต้องขัดด้วยให้เลือดออกถึงจะสิ้นต้องออกจริงให้ยุงสิ้นลายนี่คือนายกระจอกไอ้กระจอกคนอย่างนายไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกทำไมคนกระจอกกระจอกอย่างนายกระจอกถึงมาวิ่งนั่นเพราะมีคนแนะนำเขาว่าถ้าอยากฝึกฝนชีวิตให้ลองมาวิ่งดูลองมาทดสอบสภาพจิตใจดูว่าจิตใจเราจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้ไหมช่วงเวลาที่เราคิดจะยอมแพ้หรือเราเลือกที่จะสู้ต่อเฮ้ยเลือกที่จะสู้ต่อเลือกที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เลือกที่จะทิ้งตัวตนเก่าที่จะมีชีวิตใหม มาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับกับอ้วนบางปราดนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเวลาเราเหลือน้อยจริงๆแล้วนะครับคุณอนะครับคุณอเบอร์โทรศัพท์ภาพรวม10ตัวรวมกันแล้วคือ41นะครับแต่4ตัวท้าย37กับ29เรามาดูภาพรวมก่อน10ตัวรวมกันทำไมคุณอบอกว่าโอ้ยทำไมอ้วนทำไมชีวิตพี่มีแต่แบบปัญหาอยู่ตลอดเวลาทำไมบางครั้งแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้มีเข้ามาอยู่เรื่อยอ่ะเรามาดูความหมายของเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีอยู่เบอร์ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็ลองติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับความหมายของสีหนึ่งสิบตัวรวมกันเนี่ยสิบตัวรวมกันคือบวกกันแล้วเนี่ยได้41
เป็นเลขของความฉลาดเฉลียวคือจะทำอะไรก็จะใช้มันสมองมากกว่าอารมณ์แล้วก็จะประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับและมีปัญญาฉลาดเฉลียวว่องไวและเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงและจะไม่ยอมก้มหัวใครง่ายๆนะครับและบางครั้งเพื่อนฝูงจะให้การยอมรับเสียด้วยซ้ำไปว่าคุณทำได้ฉันทำไม่ได้เหมือนเธอและถ้ามีโอกาสได้ติดต่อนะทำมาค้าขายกับชนชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากคนตรงข้ามเราที่ทำธุรกิจกับเราหรือว่าคู่ขนานทางด้านธุรกิจเรายิ่งจะประสบความสำเร็จได้สูงถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพเล็กเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องถึงแม้ว่าจะขายค้าขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอย่างเงี้ยแต่มีชาวต่างชาติเช่นชาวกัมพูชาชาวพม่าชาวลาวเนี่ยมาอุดหนุนเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันถูกฉลกกับเราทางนี้พอสมควรนะครับเรามาดู4ตัวท้าย4ตัวท้ายนะครับคู่แรกเลยนะครับ37เขาเรียกว่าเลขคู่พิพาทบาดหมางจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องกินแหนงแข็งใจแล้วบางครั้งอาจจะต้องมีปัญหาล้มหมอนนอนเสือถึงคราวผ่าตัดและถ้าสุขภาพไม่ดีมีโรคเรื้อรังเข้ามาก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประคับประคองชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้หายเหน็ดเหนื่อยได้ง่ายเพราะไหนจะสุขภาพไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าและบางครั้งชีวิตก็จะไม่มีอะไรราบรื่นเท่าที่ควรชีวิตจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอนะครับและบางครั้งเนี่ยจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะโอกาสที่จะใช้หนี้ใช้สินนั้นน่ะมันเลือนลางมากหนี้สินไม่มีวันมันน้อยโอกาสน้อยที่จะลดจะเพิ่มมากกว่าเพราะรหัสตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องผู้พิพาทบาดหมางเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองพอสมควรนะครับและบางครั้งอาจจะมีปากเสียงกันเป็นประจำสาด้วยซ้ำไปเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีหมายเลขนี้แล้วจะต้องเป็นนะครับแล้วมาดูคู่สุดท้ายคือ29เขาเรียกเลขคู่ความผิดหวังถึงแม้พยายามจะไขว่คว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศพยายามจะสร้างคุณงามความดีก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเพื่อนฝูงไม่เข้าใจอาจจะโดนหักโค่นแค่เขานินทาพูดนิดเดียวคนอื่นเชื่อหมดทั้งที่เราตั้งใจทำสิ่งดีๆมาโดยตลอดแต่เราก็มาเสียเพราะคนอื่นแค่พูดไม่กี่คำนะครับเพราะฉะนั้นและบางครั้งด้วยนะครับอาจจะโดนเพื่อนใกล้ชิดตัวเนี่ยอิจฉาริษยาและกลั่นแกล้งทำให้เราเสียชื่อเสียเสียงนะครับระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือจะมีปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วศัตรูเนี่ยบางครั้งน่ะจะเกิดนะครับจากฝีปากของเราด้วยเกิดจากอารมณ์ของเราระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับพูดกันง่ายๆเลยว่ากำลังใจนั้นสร้างเองดีกว่านะสำหรับคุณออกมาท่านต่อไปเลยคุณเรศของเรา10ตัวรวมกันแล้ว49แต่4ตัวท้าย6 7 1 5เรามาดูความหมายของ49ก่อนเนาะความหมายของ49จับคู่4กับ9หมายความว่าเลขขมขื่นของชีวิตนะครับทำให้อับโชคบางครั้งจะทำอะไรเนี่ยจะมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาแล้วเกิดการหักเหไม่อยู่กับร่องกระรอยตลอดเวลาบางครั้งอาจจะโดนอำนาจมืดคุกคามคือเขาเรียกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าทางด้านจิตใจอารมณ์ขุ่นมัวของเราเนี่ยมันทำให้เราแบบสภาพเราแย่พูดกันง่ายและบางครั้งนะครับหมายเลข49เนี่ยคุณเอสน่าจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้าถือใช้อยู่จะโดนสามีเอารัดเอาเปรียบและข่มเหงทางด้านจิตใจทำให้เราเสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพจะไปเกี่ยวข้องกับโรคนิ่วและกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับทำการค้าใดๆหรือว่าทำธุรกิจอะไรบางครั้งจะไม่เจริญเติบโตบางครั้งได้แค่ส่งแล้วซุดบางครั้งได้ไม่คุ้มเสียบางครั้งค้าขายยังไม่ได้ทุนคืนด้วยนี่คือรหัสของความสูญเสียของ49นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่ามีเบอร์นี้แล้วเป็นทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับแล้วก็อ้วนมีหน้าที่เอาความหมายของตัวเลขคู่นี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ท่านผู้ชมจะมาต่อว่าอ้วนอีกว่าอุ๊ยทำไมไม่มีอะไรดีเลยมันก็ไม่ใช่นะคือความหมายไม่เป็นอย่างนี้อ้วนก็ต้องพูดไปถ้าพูดไปตรงอ้วนก็มาด่าโดนด่าอีกเนาะอ่ะมาดูความหมาย67 4ตัวท้ายเลขของความขมขื่นแตกร้าวโดยเฉพาะความรักการเงินการลงทุนนะครับและบางครั้งคุณอาจจะทุกข์และผิดหวังเรื่องความรักด้วยซ้ำไปบางครั้งคนรักของคุณน่ะ
ก็พึ่งไม่ได้ช่วยไม่ได้เหมือนกันทั้งที่อยู่ด้วยกันบางครั้งนี่ยังไว้ใจกันไม่ได้ก็มีนะครับและสิ่งที่จะทําให้คุณทุกข์ใจมากคือบางครั้งครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขบางครั้งครอบครัวอาจจะแบบแตกร้าวเลยก็ได้ก็บางครั้งอาจจะมีมือที่3เข้าไปเกี่ยวข้องทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความขมขื่นได้นะครับทางด้านสุขภาพคุณก็จะไปเกี่ยวข้องกับโรคนิ่วในไตถุงน้ำดีและก็เพราะปัสสาวะอักเสบนะครับชีวิตนี้ต้องคอยประคับประคองและอย่าใช้อารมณ์มากเพราะจะทำให้ครอบครัวเราแตกร้าวได้ง่ายๆถ้าเราใช้อารมณ์กันทั้ง2ฝ่ายอ่ะมาดูความหมายของ15เป็นเลขของความสำเร็จที่เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียงด้านเงินการทองนะโชคลาภขอให้คุณตั้งใจทำความดีและอยู่ในศีลธรรมและลงมือทำประกอบอาชีพสัมมาอาชีพโดยสุจริตนะเต็มกำลังความสามารถความสำเร็จเป็นอยู่ไม่ไกลเอื้อมซึ่งเบอร์นี้เนี่ยถ้าให้คะแนนเต็มร้อยให้50ถ้าอยากมีความรู้สึกว่าเบอร์นี้กับเบอร์ใหม่เนี่ยอันไหนดีกว่ากันคุณเรดลองหาเบอร์ใหม่เบอร์เสริมมาลองใช้ดูแล้วลองพิจารณาดูว่าหลังจากใช้เบอร์ใหม่แล้วเนี่ยมันดีกว่าที่เราใช้เบอร์นี้ไหมถ้าเกิดเราบอกว่าเราเปลี่ยนยากเพราะว่าคนติดต่อเยอะเราก็ต้องใช้ระบบคำว่าบอกท่านผู้บอกเพื่อนๆฝูงเราไปว่าเบอร์นี้เดือนหน้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราขอมาใช้เบอร์นี้เราทิ้งระยะเวลาสักเดือนนึงแล้วลองพิจารณาหาเบอร์เสริมมาดูอาจจะทำให้เราดีขึ้นก็ได้นะครับสำหรับคุณเรศเลยนะครับเอามาท่านต่อไปเลยนะครับคุณชาญของเราคุณชาญนะครับคุณชาญภาพ10ตัวรวมกันแล้ว53แต่4ตัวท้ายคือ92กับ46นะครับเรามาดูความหมายของ53ก่อนความหมาย53คือความหมายของตัวเลขนี้นะครับก็คือเลขของความล้มเหลวคือเราจะมีอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วอารมณ์เนี่ยจะพาเราสูญเสียได้ง่ายๆจะทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงก็ตามความสำเร็จเนี่ยเกิดจากเพราะว่า 1. ความอุตสาหะแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะหลงง่ายและเราจะเฉยเฉยออกนอกลู่นอกทางทำให้ชีวิตของเราอะประสบความสำเร็จได้ไม่นานแล้วจะล้มเหลวเพราะอารมณ์ของตัวเองระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีสติใครมาพูดอะไรเราพิจารณาความเป็นไปได้โอกาสที่เราจะเดินหลงทางมันยากแต่ถ้าเกิดซ้ายรับขวารับใครพูดอะไรรับหมดแล้วไม่พิจารณาทำด้วยตามอารมณ์มันจะทำให้ชีวิตของเราไปไม่ถึงฝั่งและประสบความสำเร็จได้ไม่นานแล้วมันก็จะล้มคืนลงได้ง่ายๆนะครับและบางครั้งครอบครัวเนี่ยจะมีแต่รักสามเศร้าคือบางครั้งเนี่ยจะมือมีที่สามมาคอยทำให้ครอบครัวเราขาดความอกสุขนะครับและบางครั้งบิดามารดาของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตของเราจะหักเหตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือต้องมีสติอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะปัญหาอะไรเกิดขึ้นคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองแล้วมันก็จะผ่านไปอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือความหมายของ92เลขของการไขคว้าความสำเร็จนะครับชีวิตนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าจะไปไหนมาไหนคุณจะให้ความสำคัญและเขาเรียกว่าสิ่งโบราณนวัตสถานต่างๆนะครับสิ่งแปลกๆใหม่ๆเนี่ยคุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งตรงนั้นมากยิ่งไปเป็นประวัติศาสตร์ที่คุณอยากรู้แล้วคุณยิ่งสนใจมากเพราะว่าอะไรครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะครับจะทำอะไรแล้วก็คุณก็จะได้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่มีข้อแม้ขอให้คุณทำอะไรแล้วมีสติอย่างมากๆอย่าเชื่อใจใครง่ายและบางครั้งคำพูดเพื่อนข้างๆเนี่ยฟังหูไว้หูเพราะจะคอยยุแยงทำให้คุณเสียชื่อเสียเสียงนะครับและยิ่งสำคัญเพศตรงข้ามแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแล้วจะทำให้เราตกต่ำและเสียชื่อเสียงได้ง่ายเพราะชีวิตของที่เข้ามาเนี่ยชีวิตของคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะหวังแต่ผลประโยชน์มากและยิ่งถ้าคุณได้ยังท่องเที่ยวโบราณตื่นตาตื่นใจหรือว่าสิ่งที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคอยคุ้มครองคุณเพราะว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งโบราณแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตทางด้านจิตวิทยาคือทำให้คุณมีสติอยู่ในศีลได้ธรรมนี่คือสาเหตุที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคุณแต่ถ้าคุณหลุดพ้นจากนี้และไปมัวเมาในอบายมุขต่างๆสิ่งไม่ดีจะทำให้คุณแย่ลงนะครับมาดูความหมายของ46เป็นเลขของความสุขสบายชีวิตมักจะเจริญก้าวหน้าพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่โชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินเสน่ห์นะครับ
แต่คุณจะได้ในสิ่งนี้มาได้ไม่ยากเท่าที่ควรเหมือนสอดคล้องเหมือนสักครู่ที่บอกแล้วนะครับคุณจะได้ในสิ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้มาไม่ยากเท่าที่ควรแต่ขอให้อยู่ในศีลธรรมเพราะคุณจะโดนหลอกง่ายมากระมัดระวังให้ดีนะครับคุณจะเสียเสียชื่อเสียงนะครับทำให้ชีวิตของคุณไปไม่ถึงฝั่งฝันและบางครั้งเนี่ยอะไรที่สร้างมาดีแล้วถ้าเราเดินทางผิดไปลุ่มหลงในด้านโลกีมากลุ่มหลงในด้านทรัพย์สินเงินทองในทางที่ผิดมากชีวิตเราจะตกต่ำเลยนะครับสำหรับคุณชาญอ่ะมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณภูของเรา10ตัวรวมกันแล้วจะได้55 4ตัวท้าย9361ความหมายของ53นะครับไอ้ความหมายของ55ขอโทษทีนะครับเลขของความสดใสรุ่งโรจน์ความหมายคือ55เนี่ยคือคุณจะทำอะไรแล้วเนี่ยคนรอบข้างมิตรสหายครอบครัวจะให้การสนับสนุนคุณทำให้คุณเนี่ยไปถึงฝันที่คุณต้องการได้นะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคนรอบข้างคนในครอบครัวพร้อมที่จะช่วยเหลือและผลักดันคุณให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายและถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่นั่นคือคุณต้องอยู่ในศีลธรรมและประพฤติตัวดีและเป็นคนดีคือพูดกันง่ายๆเลยว่าไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ประพฤติในทางที่เสื่อมเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเกินไปนะครับมาดู4ตัวท้ายคือความหมายของ93ความหมายของ93คือเขาเรียกว่าเลขของความแข็งก้าวคือเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองอยู่เสมอๆนะครับชีวิตมักจะหักเหและประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวความหมายตรงนี้คือหมายว่าคุณจะเจอแต่เรื่องแปลกๆอยู่เสมอกับตัวคุณบ่อยมากและบางครั้งเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่เหมือนคุณทะลุกลางป้องไปเลยกำลังคุยอยู่คุณแบบหลุดโป้งไปเลยกลางป้องไปเลยเงี้ยเหมือนประเภทที่ว่าบางครั้งเพื่อนเห็นมาแล้วอุ๊ยอีนี่มันมาแล้ววงแตกเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราคือโอ๊ยมาแล้วเหรอดีใจจังเลยตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันมาแล้ววงแตกไม่เอาตรงนั้นนะครับเราจะทำอะไรเราก็จะทำได้อย่างมีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จขอให้มีความอดทนอดกั้นและมีน้ำใสใจคอที่ไม่ทะลุกลางปองเพราะควบคุมอารมณ์ได้วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีสติได้คืออย่างน้อยเรานั่งสมาธิให้กับตัวเองสัก5นาที10นาทีวันนึงเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตรงนี้ของเราเนี่ยลดลงได้คืออารมณ์มันจะรุนแรงคือพอไม่พอใจแล้วปุ๊บมันทะลุคางป้องโป้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้มีปัญหาและเรื่องราวตามมานะครับอ่ะมาดูความหมายของ61 61คือ1กับ1น่ะเขาเรียกว่าความหมายของเลขคู่ผู้หญิงทรนงเพราะลักษณะเป็นคน2บุคลิกมีอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองบางครั้งเงียบเหงาบางครั้งจะสนุกสนานและบางครั้งก็จะปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับแสงสีเสียงและสิ่งยั่วเย้าอารมณ์ต่างๆและบางครั้งคุณอาจจะอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวบั้นปลายชีวิตคุณอาจจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีโรคเรื้อรังอยู่เข้ามาอยู่กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเลยนี่คือว่าอธิบายให้ฟังว่าความหมายของเลขนี้เป็นอย่างไรนะครับชีวิตจะต้องเขาเรียกว่าอยู่กับความแบบรวดเร็วบางครั้งแบบไม่ค่อยมีความสุขดูแล้วเหมือนมีความสุขแต่กลายเป็นคนที่น่าชื่นและอกตรมจะเก็บความทุกข์อยู่เสมอๆอวนแนะนำว่าลองหาเบอร์ใหม่เรามาเสริมดูแล้วก็ลองทดลองใช้ดูว่าเบอร์ใหม่นี้จะดีไหมถ้าอยากปรึกษาอวนว่าเบอร์อะไรก็อยากโทรศัพท์พูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับ0657545495โทรเป็นการส่วนตัวได้เลยอวนยินดีพร้อมที่จะรับสายท่านผู้ชมให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาดูท่านต่อไปคุณกรวิทย์คุณกรวิทย์10ตัวรวมกันคือ65 4ตัวท้ายคือ8388แรงมากครับเรามาดูความหมายของ65เลยนะครับเลขของความปรารถนาเลขนี้คือคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงทำงานหัวหน้าก็รักใคร่ผู้จัดการนะครับก็ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีนะครับและอย่างหนึ่งคุณดูเหมือนคนนุ่นนวลแต่คุณเป็นคนที่แข็งข้างในนะครับและบางครั้งคุณเป็นคนเจ้าชู้ตัวฉกาจดูเหมือนกันเลยนะครับสำหรับคุณกรวิทย์แต่เรามาดู4ตัวท้ายที่จะตัดแต้มตัวนี้จะทำให้คุณแย่หรือดีขึ้นคู่แรกคือ83คือ8กับ3รวมกันแล้วจะหมายถึงคำว่าชีวิตจะ
ไปไม่ถึงฝั่งและจะพังทลายเพราะด้วยอารมณ์ของคุณเองเพราะเกิดจากการหึงหวงทะเลาะวิวาทนะครับและบางครั้งอาจจะปล่อยปัญหาให้เรื้อรังโดยที่คุณไม่จัดการให้เรียบร้อยงานการต่างๆคุณหมักหมมเอาไว้มันจะทำให้มีปัญหาและบ่อยครั้งมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนฝูงได้ง่ายๆและชีวิตของคุณเนี่ยโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุและผ่าตัดรุนแรงนั้นอย่างน้อยเนี่ยนะครับขอให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงและสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจออยู่คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนไฟดูดโดนน้ำร้อนลวกอันนี้คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและคุณอาจจะต้องมีปัญหาคดีความเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีในการใช้ชีวิตเพราะเบอร์นี้แรงมากนะครับและยิ่งมาดูความหมายของ88ด้วยมันคือเลขดับเบิ้ลเลยเบิ้ล2ตัวเลยคือเขาเรียกว่าราหู2ตัวเลข8คือแทนของราหู2ดวงเนี่ยจะบางครั้งจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยรุดหน้าไปไกลอย่างรวดเร็วมากคุณจะประสบความสำเร็จอย่างผันผวนมากและเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแต่บางครั้งสิ่งนี้จะอยู่กับคุณได้ไม่นานแล้วมันจะพังทลายลงคืนและจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวและจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองบางครั้งเนี่ยความรักของคุณจะไม่ค่อยหวานหอมสดชื่นเท่าที่ควรเพราะคุณอาจจะไปได้ของคนอื่นมาครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์นี้แรงมากแนะนำว่าลองเปลี่ยนเบอร์ดูอาจจะทำให้คุณเบาลงก็ได้เพราะโดยภาพรวมแล้วโอกาสที่คุณจะเป็นโรคเครียดและมีปัญหากับคนรอบข้างนั้นค่อนข้างสูงมากและโอกาสที่คุณนั้นจะเขาเรียกว่าทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขนั้นค่อนข้างไม่สูงอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับอ้วนมีหน้าที่อธิบายความหมายของเลขให้ท่านผู้ชมฟังเท่านั้นครับอ่ะมาดูสำหรับคุณมิกของเรา10ตัวรวมกัน42แต่4ตัวท้าย1725เรามาดูความหมายของ42ก่อนนะครับ42คือ4กับ2จับคู่กันแล้วคือเป็นเลขของชู่คู่เขาเรียกว่าเลขคู่ธุรกิจด้านเงินการเงินการทองคุณจะมีเสน่ห์มากและปากคุณเนี่ยจะหาเงินคล่องบางครั้งคุณเนี่ยพูดไม่เท่าไหร่หรอกคนเชื่อถ้าคุณเป็นเซลล์ด้านการทำมาหาค่ะหากินเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เกี่ยวกับเรื่องทำมาค้าขายเนี่ยลูกค้าหลงคุณนะบอกให้รู้เลยเพราะจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะมาดูความหมายของ17เลขของ17ก็คือเขาเรียกว่า1กับ7รวมกันแล้วจะเจริญแก้วก้าวหน้าแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยสอดคล้องกับ42แล้วนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะความสำเร็จคุณจะต้องลงมือทำนั่งอยู่เฉยความสำเร็จจะไม่มาแน่นอนและบางครั้งนะครับผู้ใหญ่จะให้โทษคุณด้วยเพราะว่าความคิดความอ่านของคุณนั้นค่อนข้างรุนแรงและคุณอาจจะดื้อรั้นและเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองด้วยจึงถูกผู้ใหญ่คอยติเตือนคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีเรามองในแง่บวกผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รักเราไม่รักไม่เตือนเราแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่คอยตักเตือนเรานั่นคือท่านรักเราเพราะฉะนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยครอบครัวคุณอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีมือที่3มาคอยทำให้ครอบครัวเนี่ยคอยระหองระแหงเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครเลยนะครับบางครั้งหวังดีประสงค์ร้ายก็มีคนเรานะครับสุขภาพส่วนสุขภาพนะครับระวังคุณจะเป็นโรคถุงน้ำดีแล้วว่าบางครั้งคุณจะเจ็บกระดูกนะครับปวดกระดูกตามร่างกายอ่ะมาดูความหมายของ2525 25คือเลขของความก้าวหน้าแต่ต้องเพียรพยายามและอุตสาหะซึ่งสอดคล้องกับเลข17เลยนะครับตรงนี้บางครั้งคุณจะต้องได้รับการอุปถัมภ์และช่วยเหลือจากเพื่อนต้องข้ามด้วยเพื่อผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่ขอเพียงแค่ว่าคุณอย่าท้อขอให้คุณสู้และลงมือทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถซึ่งเบอร์นี้เนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยอ้วนให้80เลยคือขอเพียงแค่ว่าคุณมีสติตั้งใจมีความพยายามแล้วรับฟังคำติคำชมคำเตือนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางครั้งคุณใช้ชีวิตโดยที่ว่าให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนอื่นให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะมาท่านสุดท้ายสำหรับอังคารนี้นะครับ10ตัวรวมกันแล้วคือ29คือคุณพบนะคุณพบ10ตัวรวมกันแล้วคือ29 4ตัวท้ายคือ2132ความหมายของ29เป็นเลขของความทุกข์ความผิดหวังโดดเดี่ยวแม้พยายามจะไขว่คว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแต่ทุกอย่างคุ
ุณไปได้ไม่นานไปไม่ถึงฝันนะบางครั้งเนี่ยตั้งใจมาอย่างนั้นเหนื่อยอย่างแสนสาหัสขอสบายสักทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันเข้ามาหาเรามารุมเร้าเราโดยที่เราแบบว่าโอ้ยอะไรขึ้นเกิดขึ้นกับฉันวะอะไรเกิดขึ้นกับกูวะบางครั้งเนี่ยกูเครียดมากเพศตรงข้ามเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยว่าเข้ามาบางครั้งเนี่ยจะมาสร้างปัญหาให้เราด้วยบางครั้งไม่ได้ว่ามาแบบประพังว่าช่วยเหลือแต่มาด้วยความแอบแฝงบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจมาให้เราระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะคุณจะโดนหักหลังได้ง่ายเพราะรหัส29มันเหมือนกรรมเก่าคอยติดตามเป็นเงาตามตัวของเรานี่คือความหมายของเลข2ตรงนี้นะครับคุณจะกำพร้าบิดามารดาและคุณจะมีความทุกซ่อนอยู่ในใจอยู่เสมอและบางครั้งคุณอาจจะถูกอิจฉาด้วยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับอย่าไว้ใจใครและบางครั้งเราเลี่ยงได้เราเลี่ยงมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับและดูแล้วนะครับเหมือนว่าเราเป็นคนอดีตแต่เราไม่ได้อดีตแต่เราบางครั้งเราอยากจะเลี่ยงไม่อยากปะทะตรงนี้ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการที่จะใช้ชีวิตนะครับอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงอะไรหลบได้หลบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาอ่ะมาดูความหมายของ29เป็นเลขของความสำเร็จก้าวหน้าแต่คุณต้องพยายามนะครับแล้วคุณแม้ว่าคุณจะพยายามมาเนิ่นนานสักแรกแต่บางครั้งคุณเหนื่อยอย่างแสนสาหัสล้มลุกคลุกคลานมาแล้วก็แล้วแต่คุณก็จะมีความสำเร็จได้ไม่นานมากและทุกอย่างคุณก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคประสาทเขาเรียกว่าปวดหัวคือเครียดมากตรงนี้ว่าทำไมชีวิตฉันเจอแต่เรื่องทำไมฉันมีแต่เรื่องราวทำไมฉันมีแต่ปัญหานะครับบางครั้งทำไมฉันโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาอ่ะมาดูความหมายของ32เป็นเลขของคู่รักคู่เสน่หาจะได้การอุปถัมภ์คนรอบข้างนะครับไม่ว่าคุณจะยึดมั่นอุดมการณ์การทำงานการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเสน่ห์ที่คุณมีมันเกินห้ามใจจริงๆขอให้คุณบริหารเสน่ห์อย่างถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ความสบายใจมันก็จะตามมาขอเพียงว่าคุณอย่าไปหลงมัวเมากับโลกีเด็ดขาดเพราะชีวิตจะทำให้คุณตกต่ำนะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคุณพบลองหาเบอร์เสริมใหม่จะทำให้คุณดีขึ้นไหมต้องทดลองด้วยตัวเองเพราะบางครั้งเราผูกพันกับเบอร์นี้เราใช้เบอร์อื่นเราไม่ถนัดแต่ด้วยความที่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดความหมายของเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยที่จับคู่มาแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ปัญหาแล้วปวดหัวปวดเขาเรียกว่าเครียดปวดประสาทมากเลยลองพิจารณาหาเบอร์เสริมใหม่ดูแล้วอยากทราบเบอร์อะไรก็ลองติดต่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับก็คือ0657545495ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับอยากทราบพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้อ้วนยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดตังค์ครับบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมทุกมาอ้วนพอที่จะแบ่งเบาปัญหาความทุกข์ของท่านผู้ชมได้ไม่มากก็ได้อ้วนพร้อมและยินดีนะครับสำหรับคุณพบนะครับโอเคสัปดาห์นี้เราครบถ้วนนะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาพักบิดสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถกันนะครับตอนนี้พักก่อนสักครู ไปเล่นสงกรานต์กับเพื่อนนะเพื่อนรออยู่ไปเลยนะแม่เฮ้ยเอกซื้อกันให้พี่หน่อยดิโอ้ยพี่ไม่ไหวละเฮ้ยสงกรานต์ทั้งทีเอาให้สุดเลยเอาได้พี่แม่เย็นนี้เอกกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านนะอย่าลืมคิดถึงคนที่รออยู่ที่บ้านสงกรานต์นี้ดื่มไหมครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการ
เยื่อนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่าพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมของเราตอนนี้หลายช่องทางเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าที่อยู่อาศัยคือเลขที่บ้านว่ามีความหมายอย่างไร SMS มาบอกได้ที่4642828หรือสอบถามได้ในการส่วนตัวอ้วนยินดีตอบให้ท่านผู้ชมช่องทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วเบอร์โทรศัพท์ของอ้วนเป็นการส่วนตัวก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในคราวต่อๆไปเพื่อให้ถูกใจท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะคอมเมนต์มาเรื่องอะไรถ้าอ้วนพร้อมที่จะแก้ไขได้อ้วนยินดีมากเพื่อท่านผู้ชมนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามมาชมมาโดยตลอดเลยนะครับเอามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนต่อว่าอีกเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถเพราะว่าบางครั้งทะเบียนรถเนี่ยมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งพูดง่ายว่าอยากบอกว่าอ้วนอยากรู้ว่าให้ละเอียดเนี่ยอ้วนบอกยังไงคือถ้าเราบอกละเอียดความหมายของตัวเลขบอกละเอียดหมดเลยเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากเพราะว่าต้องเอาวันเดือนปีเกิดของท่านผู้ชมที่ขี่เนี่ยกับทะเบียนรถเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยแล้วมาดูว่าปีนี้ตกกับเลขอะไรรหัสอะไรพอได้รหัสตรงนี้ปั๊บขึ้นมาเราจะแก้อย่างไรเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรอันนี้เป็นการบอกกันคร่าวๆเป็นการเตือนกันก็แล้วกันว่าสำหรับการใช้ยวดยานพาหนะเนี่ยเราควรจะระมัดระวังอย่างไรคุณจงรหัสทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นรหัสเลข3นะครับคือบอกเลยว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับรถคันนี้มากแล้วบางครั้งคุณอาจจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินมาผ่อนหรือมาซ่อมบำรุงหรือมาจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องรถคันนี้พอสมควรอย่างแสนสาหัสเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าทะเบียนรถกับรหัสที่ถอดออกมาแล้วมันบ่งบอกว่าคุณเหนื่อยจัดมากเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินมาเฉพาะรถคันนี้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันครับเรารถของเราเราก็ต้องดูแลกันไปเพราะเขาเป็นพาหนะเป็นมือเป็นเท้าของเราในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนของเราเพื่อความสุขของเรานะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับพี่พงษ์ทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5นะครับคือความหมายของทะเบียนรถเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดรหัสถอดให้ละเอียดเราต้องดูชื่อว่าถูกฉลกกันไหมแต่ความหมายของพี่พงษ์ที่ให้มาเนี่ยคือพี่พงษ์จะใช้รถคันนี้ซะส่วนใหญ่ในการที่จะเดินทางไปทำมาค้าขายเจรจานะครับว่าจะตกลงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจทางนี้ด้านใดพี่พงษ์จะถูกฉลกและถูกใจกับรถคันนี้มากและพี่พงษ์จะห่วงมากแต่มีข้อแม้นี่นะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลมยางด้านซ้ายเพราะลมยางด้านซ้ายจะมีปัญหาละอ่อนอยู่บ่อยคอยเช็คลมยางให้ดีนะครับเพราะชีวิตการขับรถอยู่บนยวดยานอยู่ที่อยู่บนท้องถนนถ้าสมรรถนะไม่ดีพอนะครับไม่เขาเรียกว่าความปลอดภัยไม่ 100% เนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์ใจในภายหลังได้อ่ะมาดูสำหรับคุณดาของเราคุณดาของเรารหัสถอดออกมาแล้วรวมกันเป็นเลข8นะครับและทะเบียนรถค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับขอให้คุณดาเนี่ยนะครับระมัดระวังละเอียดมากๆเกี่ยวกับรถคันนี้และการใช้รถเนี่ยต้องมีสติมากๆเพราะรหัสค่อนข้างที่จะวู่วามใจร้อนอารมณ์รุนแรงพอสมควรและบางครั้งชีวิตอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรใช้คนนี้บางครั้งอาจจะต้องแบบเจอในสิ่งที่เราไม่คาดฝันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุไม่ใช่ข้อกรรมจะเกิดจากการกระทำเราอย่าประมาทในการใช้รถเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับคุณดาอะมาท่านต่อไปสำหรับคุณเน่งของเรารหัสทะเบียนรถถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข6นะครับซึ่งจะมีการเดินทางบ่อยมากเกี่ยวกับรถคันนี้ทำมาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเดินทางไปทำงานประกอบธุรกิจรถคันนี้ทะเบียนรถที่ให้มาแล้วจะมีความเขาเรียกว่าความอดทนในการใช้ยวดยานและจะเหมือนมีความรู้สึกว่าใช้รถคันอื่นไม่ถูกใจว่าง่ายไม่เหมือนใช้รถคันนี้เพราะฉะนั้นรถเป็นพาหนะเราต้องดูแลตรวจสอบยวดยานพาหนะของเราให้ดีนะครับโอเคครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอ้วนจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานด้วยสัปดาห์หน้าจะอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามนะครับไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆสวัสดีครับ